สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์นะครับผมยอดมนุษย์คนกล้าคุณต้าคุณถิ่นครับวันนี้นะครับผมจะพามาทําน้ําหมักย่อยสลายต่อสั่งข้าวนะครับทํามาจากจุลินทรีย์เบญจคุณนะครับหัวเชื้อเบญจคุณเนี่ยนะครับก็ผมได้เรียนวิชามาจากคุณลุงเฉลิมพีรีนะครับศูนย์เบญจคุณภาคเหนือนะครับของอําเภอบึงสามัคคีจังหวัดกําแพงเพชรนะครับซึ่งสามารถเอาก้อนแบบเนี้ยนะครับสามารถไปใช้โดยตรงนะทางตรงก็คือเอาไปใส่ตามโคนต้นไม้นะครับแล้วก็ให้อาหารของจุลินทรีย์นะครับซึ่งเป็นใช้กับนานะครับซึ่งการที่จะเอาไปใช้โดยตรงนะครับก็คือมันจะต้องใช้ในอัตราส่วน1ก้อนนะครับ1ก้อนต่อ1ตารางเมตรซึ่งมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองนะครับเราจึงเอามาทำเป็นเบญจคุณแบบน้ำนะครับคือเราก็จะใช้ทำในอัตราส่วนนะฮะ100ลิตรนะครับซึ่งตอนที่ไปเรียนมาก็คือจะทำในถัง200ลิตรนะครับถังมันใหญ่นะครับซึ่งผมก็ได้มีถัง150ลิตรอยู่ผมก็เลยเอาถัง150ลิตรนะครับมาใช้มาดูส่วนประกอบกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งส่วนประกอบแรกก็คือนะครับก้อนหัวเชื้อจุลินทรีย์เบญจคุณนะครับซึ่งจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งก้อนจุลินทรีย์เนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด8ก้อนนะครับส่วนที่2คือน้ำตาลทรายแดงนะครับเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวนี้ก็2.5 กิโลนะครับและก็ในส่วนลำอ่อนนี้ก็5กิโลนะครับแล้วก็น้ำเปรี้ยว1ลิตรนะครับขั้นตอนการทำนะครับอย่างแรกเราก็เตรียมน้ำนะครับน้ำสะอาดขั้นแรกเราใส่น้ำลงไปก่อน20ลิตรนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการใส่หัวเชื้อลงไปนะครับทั้งหมด8ก้อน1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเราใส่หัวเชื้อไปทั้งหมด8ก้อนนะครับเรียบร้อยนะครับที่เห็นนะครับหัวเชื้อ8ก้อนใส่ลงไปหลังจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดนะครับน้ำตาล2.5 กิโลกรัมนี้น้ำเปรี้ยวนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล็กตัวบาซิลัสนะฮะใส่ลงไปขอกินหน่อยนึงได้ไหมรสชาติดีครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ลำนะครับ5กิโลนะครับลำใส่ลงไปนี่พอใส่ลงไปแล้วก็หาไม้มาคนให้เข้ากันคนไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือเราจะใช้น้ำทั้งหมดจริงในสูตรของ200ลิตรเราจะใช้น้ำทั้งหมด180ลิตรแต่ว่าเราย่อขนาดมาเหลือ100ลิตรใช่ไหมครับเราก็จะต้องใช้น้ำทั้งหมด90ลิตรใส่น้ำลงไปหมักทิ้งไว้45วันนะครับโดยการเอาไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็เปิดฝาคนไปในทิศทางเดียวกันนะครับทุกๆวันนะครับ45วันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กรองเอากากออกนะไปทําปุ๋ยหมักแล้วก็เอาส่วนน้ําแล้วก็ไปกรอกใส่ขวดนะครับเอาไปใช้ได้นะครับครบแล้ว90ลิตรนะครับในถังแล้วเราก็ได้น้ําในอัตราส่วนครึ่งนึงจากสูตรเต็ม200ลิตรนะฮะอันนี้ไม่น่ากินเหลือเกินก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการทําน้ําหมักสมุนไพรไล่แมลงเบญจคุณนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําหมักโฮอร์โมนนะครับผลไม้นะครับช่วยบํารุงพืชนะครับแล้วก็นี่มีในส่วนของการปั้นก้อนหัวเชื้อนะครับปั้นก้อนหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบนี้นะครับซึ่งเราจะสามารถเก็บเชื้อนะครับแล้วก็มีวิธีการไปเก็บเชื้อเดี่ยวนะครับเลี้ยงไว้นะครับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เราไม่ต้องไปหาซื้ออะไรที่ไหนนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับหาเก็บได้ตามท้องไร่ท้องนานะครับตามสิ่งที่เรามีนะครับก็ช่วยเป็นการลดต้นทุนในทางการเกษตรครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับ